สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มาให้ชมกันค่ะร่างทรงอาม่าประกาศท้าบีฟักโกสนั่งทางในหาของที่เอาไปซ่อนแต่สุดท้ายถึงกับเงิบกลางรายการกลายเป็นกระแสที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ชั่วข้ามคืนภายหลังจากที่ผู้อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงอาม่ากวนอิมได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการโหนกระแสทางช่อง3 HD ที่มีหนุ่มกรรชัยเป็นพิธีกรซึ่งทางรายการได้เชิญบีฟักโกสเจ้าของเพจ Facebook ชื่อดังมาร่วมรายการด้วยโดยร่างทรงอาม่าได้อ้างว่าในขณะที่ตนเองอายุ27ปีได้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้และเสียชีวิตซึ่งขณะนำศพมาที่บ้านตนได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจากการช่วยเหลือของอาม่ากวนอิมเพื่อให้ตนกลับมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเขียนคัมภีร์เพื่อเผยแพร่คำสอนตนจึงกลายมาเป็นร่างทรงของอาม่าจนถึงปัจจุบันและสามารถท้าพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นร่างทรงจริงๆโดยสามารถตามหาสิ่งของที่หายไปได้ลุยไฟได้นำธูปมาจี้ตามร่างกายได้ในขณะที่กำลังเข้าทรงอยู่ขณะที่ทางรายการได้มีการท้าพิสูจน์เรื่องดังกล่าวโดยก่อนอัดรายการได้ให้บีฟักโกสนำของสิ่งหนึ่งไปซ่อนไว้และให้ร่างทรงอาม่านั่งทางในค้นหาซึ่งร่างทรงได้บอกว่าสิ่งที่เอาไปซ่อนนั้นคือเครื่องประดับลักษณะเป็นวงกลมคล้ายกับแหวนและที่เอาไปซ่อนนั้นคือบริเวณห้องใกล้บันไดซ้ายมือของสตูดิโอที่กำลังอัดรายการแต่ก็ถึงกับเงิบเมื่อทางรายการได้เปิดคลิปวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ก่อนอัดรายการจริงออกมาว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่บีฟักโกสนำไปซ่อนนั้นคือกุญแจรถและที่ซ่อนคือใต้เบาะนั่งของร่างทรงอาม่านั่นเองอย่างไรก็ตามภายหลังรายการโหนกระแสในเทปนี้ได้ออกอากาศไปได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงร่างทรงอาม่ากวนอิมเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ